ะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูวิธีการคลายร้อนกันบ้างอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ทำให้หลายคนหาวิธีคลายร้อนด้วยการไปเที่ยวพักผ่อนตามชายหาดต่างๆนะฮะอย่างเช่นในภาคอีสานค่ะคือที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเขาไม่มีทะเลนะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาพากันไปเล่นน้ำแล้วก็นั่งพักผ่อนตามหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงกันค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะพาไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะชาวหนองคายอ่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเขาบอกว่าพากันมานั่งทานอาหารเล่นน้ำคลายร้อนกันจนเต็มหาดห้วยตะหลุงบ้านใหญ่ในตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยค่ะเขาบอกว่าอากาศเนี่ยมันร้อนจัดจริงๆคืออุณหภูมิช่วงกลางวันเนี่ยสูงสุดเนี่ยนะที่วัดได้ที่หนองคาย 39-40 องศาเซลเซียสค่ะเขาบอกว่าหาดบริเวณนี้เนี่ยทางชุมชนร่วมกับชาวบ้านเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำคลายร้อนก็จะมีซุ้มอาหารกว่า10ซุ้มทีเดียวนะคะตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวชายหาดกว่า300เมตรค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงที่คนเนี่ยนิยมกันมาท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะเนื่องจากว่าบริเวณชายหาดเนี่ยมันกว้างไม่ชันแล้วก็ไม่ลึกด้วยเด็กๆก็สามารถที่จะลงเล่นน้ำเล่นทรายกันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยนะคะที่นี่เขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยดูแลให้กับผู้ลงเล่นน้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยคือต้องเฝ้าระวังในช่วงปิดเทอมแบบนี้และอากาศร้อนบางทีเด็กๆได้ชอบลงไปเล่นน้ำที่ผ่านมามันก็มีข่าวเด็กเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตกันเยอะอันนี้ก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองกันด้วยนะคะนอกจากที่หนองคายแล้วพาไปดูชายหาดพัทยาชลบุรีกันบ้างอย่างที่บอกไปดูสิมีนักท่องเที่ยวไหมล่ะคุณเออคือเมื่อกี้เป็นหาดทรายของน้ำจืดนะค่ะแม่น้ำโขงมันไม่ควรจะฮิตเท่าแต่ปรากฏว่าฮิตในขณะที่หาดทรายทะเลจริงๆไม่มีคนเลยคือต้องบอกว่าพัทยาชลบุรีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะนะปกติแน่นนะใช่ค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นช่วงสงกรานต์มันเป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวแล้วก็ชอบไปนอนอาบแดดแต่ว่าวันนี้ที่กับประเทศไทย คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆนะมันร้อนตับแตกอ่ะใช่ครับมันร้อนมากกว่าปกติก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยบางตานะคะอย่างที่บอกไปปกติแล้วเนี่ยจะมีชาวต่างชาติมานอนอาบแดดตามชายหาดเป็นจำนวนมากแต่ว่าทีมข่าวของเราไปสำรวจเขาบอกว่าที่มานอนก็มีอยู่เหมือนกันหรือว่าที่มาเล่นน้ำก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากค่ะเช่นเดียวกับเตียงผ้าใบริมหาดนี่แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยดูสิคะมันโล่งมันเงียบมากทีเดียวนะคะแทบจะไม่มีคนมานอนอาบแดดเลยคือผู้ประกอบการเขาบอกว่าช่วงวันสองวันนี้คืออากาศเนี่ยมันร้อนจัดทีเดียวทำให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวออกมาอาบแดดกันเหมือนตามปกติในขณะที่สาธารณสุขก็ออกมาเตือนต้องระวังเรื่องของค่ารังสี UV ด้วยจากแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะก็เลยแนะนำบอกว่าให้เลี่ยงการออกแดดเพราะว่าอากาศที่มันร้อนจัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่อาจจะต้องทำงานกลางแจ้งนานๆค่ะคือมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกได้นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปการทาครีมกันแดดในช่วงนี้บางทียังอาจจะช่วยไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทากันให้ถูกวิธีนะคุณผู้ชมนะอย่างเช่นก่อนออกจากบ้านเนี่ยคุณหมอแนะนำนะควรที่จะทาครีมกันแดดโดยเฉพาะไปทะเลแบบนี้ค่ะก่อนออกจากบ้านเนี่ยประมาณ30นาทีเพราะว่าในช่วงเวลา30นาทีนั้นน่ะประสิทธิภาพเรื่องของครีมกันแดดมันจะทำงานกันอย่างสูงสุดไม่ใช่ว่าพึ่งทาแล้วก็ออกแดดทันทียังกัน UV ไม่ได้มันยังกัน UV ไม่ได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงนะคะ